ไซส์แบบนี้นะนี่คือต้นที่1 นะครับก่อนจะคุยเรื่องราคานะมาดูต้นกันหน่อยนี่เป็นต้นที่2นะแกมาโตเขียวและอันนี้เป็นแกมาโตแคะนี่เริ่มมีดอกแล้วแคะนะมันแคะยังไงนี่แกมาโตปกติปลูกวันเดียวกันนี่แกมาโตแคะนะแต่วันนี้เริ่มให้ดอกแล้วนะฮะและแถมไม่พอฮะอุ้มกันแบบนี้เลยนี่สองต้นเอาไม้ต้นหนึ่งเอาบังกันให้มิดแบบนี้เลยนะนี่แกมาโตต้นใหญ่มากเห็นไหมฮะนี่หนึ่งสองและสามนะสามต้นนี้จัดไปครับสามชนิดครับแกมาโตลายเสือนะแกมาโตเขียวหรือบางคนก็บอกแกมาโตเหลืองหรือแกมาโตแคละสามแกมาโตนี้ในสเปคแบบที่มิจฉุนอุ้มไว้นี่นะจัดไปครับราคา490บาทหลังจากที่มิสเตอร์ชนปล่อยคลิปออกไปนะโปรโมชั่นกล้วยไม้ช้างการ์ตูนปรากฏว่าหลังจากแฟนๆได้รับของแล้วเนี่ยโทรมาสายแทบไหม้หรือว่าเห็นของไปแล้วตกอกตกใจว่าได้ของดีแบบนี้เลยหรือนะเอ้าก็ถามว่ามีอีกไหมมีอีกไหมมีช้างการ์ตูนต้นสวยๆนี่แบบนี้นะนี่ไม้เนี่ยสวยกริบไม่มีโรคไม่มีภัยไม่ใช่ไม้มีตำหนิมิถุนเอามาโละนะนี่บางตอนี่มีถึง2ต้นแบบนี้นะนี่จัดไปฮะยังมีฮะหลายๆคนบอกว่ามีอีกไหมหลังจากได้รับของอยากได้นะเดี๋ยวว่าเพื่อนขอคนข้างบ้านขอนะจัดไปครับนี่อ่ะยิ่งมิถุชนยิ่งคึกยิ่งได้ใจอ้าวขายไม่เกรงใจใครเลยอ้าวเอามาขายเอามาดำกันแบบนี้เลย5ตอนะจัดไปนี่นี่แบบนี้เลยเฮ้ยสวยไม้คลิปเลยนะช้างการ์ตูนเบอร์นี้ดอกสวยมากราคาเดิมตอนนี้ครับอัปเดตกล้วยไม้ประจำสัปดาห์ก็เปิดตัวด้วยฟาแลนอฟซิสนะครับต้นสวยๆเลยครับอีควิติสนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากอยู่เหมือนกันนะสวยๆเลยครับนี่ถือว่านำมาจัดจำหน่ายกันสัปดาห์นี้ก็ไม้คุณภาพเช่นเคยนะครับอีควิติสนะครับซึ่งช่วงนี้ก็กำลังออกดอกกันสะพรั่งเลยครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่อีควิติสครับซึ่งสัปดาห์นี้นี่ถือว่าเปิดจำหน่ายเปิดตัวครั้งแรกพอเลี้ยงไปนานๆครับช่อก็จะใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเดี๋ยวไปดูที่เขาช่อใหญ่โตอลังการนี่เป็นไงสวยงามมากๆครับก็เป็นฟาแลนที่ดอกไม่ใหญ่แต่อาศัยดกแล้วช่อใหญ่ช่อยาวอีควิติสครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็นำมาจับจำหน่ายกันแบบกันเองก็แล้วกันนะฮะ250บาทครับเป็นไม้ที่เพิ่งเปิดตัวจำหน่ายสัปดาห์นี้สำหรับและสัปดาห์แรกนะครับของมิสเตอร์ชนครับช่อกำลังตูมๆแบบนี้นะ250บาทครับอีควิติสก็นำรูปดอกมาให้ชมกันแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ออกกันพรึบพรับเลยนะก็เป็นแปลงซิฟันไทยผสมแปลงซิฟันอินโดไม้ตัวนี้ก็เพิ่งหัดออกดอกกันนะแทงช่อแรกก็ไปปลูกเลี้ยงอีกสักพักนึงก็ได้ชมดอกแล้วเพราะนี่เขาเริ่มแทงแล้วแต่กอนี่ใหญ่โตอลังการมากครับสวยงามจริงๆนะไม้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไม้อีกตัวครับที่คนไทยผสมพันธุ์ออกมาสวยงามมากๆนะก็เดี๋ยวขึ้นรูปไว้ที่มุมจอนะสวยๆเลยก็จัดจำหน่ายครับตัวนี้200บาทครับถือว่านำของดีๆของแปลกๆซื้อไม่ได้ครับถ้าซื้อที่อื่นนี่ก็ต้องราคาแพงมากไม้ตัวนี้นะแต่ว่าของมิสเตอร์ชน Channel นี่ก็จัดจำหน่ายในราคากันเองครับสัปดาห์นี้200บาทเป็นเหลืองจันนอบิเล่นะครับก็มีต้นจำหน่ายนะครับดอกสวยๆแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าโอ้โหสุดยอดครับไม้ตัวนี้นะลำอ้วนปักนะเดี๋ยวไปดูลำต้นกันอันนี้คือดอกเขาก็ออกดอกยาวนานมา 2-3 เดือนแล้วตัวนี้ตัวหลงนะก็นำมาถ่ายให้ดูนะครับเหลืองจันนอบิเล่นี่ก็สวยงามนะเลี้ยงง่ายครับไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้พวกลูกเหลืองจันแหละครับนี่ฮะลำก็จะเหมือนเหลืองจันเลยนะนี่เหลืองจันนอบิเล่ครับนี่เวลาออกดอกนี่ถ้าหลงฤดูเขานะเขาออกคือภาพสวยงามกว่านี้อีกก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับสวยๆแบบนี้เลยเหลืองจันนอบิเล่นี่ก็200บาทครับลำดับต่อไปนะครับเป็นกล้วยไม้ที่เรียกว่าปราบเซียนนะครับถ้าไปปลูกเองนี่ก็เหนื่อยหืดขึ้นคอแหละตัวเนี้ยลำเนี่ยไม่ใช่เป็นโรคนะลำมันเป็นอย่างนี้เองนะเวลาไปผ่าแบ่งลำปลูกเลี้ยงเนี่ยถ้ามือไม่ถึงหรือมือใหม่เนี่ยต้องใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งไปกระตุ้นสารเคมีอะไรเขามากนะก็เรียกว่าปลูกเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆเนี่ยนะพวกนี้เขาไม่ค่อยชอบสารเคมีเท่าไหร่แต่เท่าที่ทราบคนที่รู้นะก็ปลูกเลี้ยงเรียกว่าต้องใจเย็นสุดๆเลยครับนะ
อันนี้มิตรชนก็นำมาจำหน่ายครับเอื้องสายเสือนี่ก็เป็นไม้หอมนะที่หอมฟุ้งเลยแหละแล้วก็ใครๆก็อยากจะเลี้ยงครอบครองครับปลูกไว้กอใหญ่ๆนี่ก็สวยงามมากก็จัดจำหน่ายครับสเปคอย่างนี้ก็180ครับจัดไปสายเลือดเข็มแสนนะครับแต่ว่าเป็นพัฒนาสายพันธุ์แล้วต้นนี่สวยงามมากๆครับนี่แทงช่อแทงดอกสวยงามมากๆนี่ยังไม่บานนะครับบางต้นก็เพิ่งเริ่มแทงช่อแทงดอกนะถึงช่วงนี้เพิ่งจะหมดล็อตหมดชุดไปใหม่ๆเลยนะนี่แต่บางตัวก็ถือว่าเป็นไม้ที่ออกดอกเก่งนะครับเขาเพิ่งหมดรุ่นนี่ครับเพิ่งเริ่มแทงช่อก็มาอีกแล้วนะก็สวยๆเลยครับนี่ต้นนี้ก็กริบแหละครับนะก็เป็นพวกสายเลือดพวกเขาเรียกแวลวีอะไรประมาณนี้ออกดอกดีเหลือเกินนะตัวนี้นะก็จัดไปครับที่ต้นละนะกระถางละ200บาทครับตัวนี้ไม้คุณภาพสวยมากๆครับต้นนี้กริบเลยดูทรงต้นเขาจัดระเบียบใบซ้ายขวานี่ไม่ธรรมดาก็200บาทครับก็เป็นหวายนะแต่ว่าเป็นหวายที่ต่างประเทศนะลูกตาจำไม่ผิดก็แถวอินโดนีเซียต้นนี้ชื่อว่าเดลี่ไอนะเวลาที่ออกดอกเยอะๆนี่มันสวยงามมากๆเดลี่ไอนี่ก็เป็นไม้ตัวครับที่หายากนะเวลาออกทั้งกอเนี่ยพังครูสเปคก็ประมาณนี้นะแตกกอแตกลำนี่พวกนี้ลำก็จะยาวเหมือนกันเพราะช่วงนี้ขนาดไม่ใช่ฤดูดอกเขาก็ยังออกดอกหลงๆให้นะก็200บาทครับตัวนี้เดลี่ไอสวยๆเลยชมดอกกันอีกทีนะเพื่อการันตีความสวยงามนี่นี่หลงออกมาให้เราเชยชมบางตัวเนี่ยไม้บางตัวเนี่ยก็เรียกว่าไส้กลางนี่เป็นม่วงเลยสวยงามมากๆนี่ก็เป็นมัทฉาเผือกนะครับกำลังแทงช่อแทงดอกแบบนี้เลยนะบางทีก็มีหลงดอกให้เห็นเหมือนกันฮะนี่มัทฉาเผือกหาไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้นนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ปันป่านะนำมาปลูกเลี้ยงกันลำนี่ก็สวยงามมากๆนี่ครับสเปคก็สวยงามจริงๆนี่กับไม้นี่ก็พร้อมจะออกดอกหมดแล้วนะมัทฉาเผือกแปลงนี้ก็จัดจำหน่ายในราคาค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะเพราะไม้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่หายากมัทฉาเผือกนี่ถ้าเป็นกอใหญ่ๆปลูกเลี้ยงไว้นี่โอ้โหมันสวยงามจริงๆก็กระถางนี้ก็400นะครับมัทฉาเผือกช่อแรกครับช่วงนี้กำลังออกดอกสวยงามมากๆครับเจ้าบางกอกสตาร์ล่ะครับนี่เป็นกล้วยไม้ที่เป็นไม้หอมนะครับตัวนี้หอมมากๆนะแต่ออกดอกนี่จริงๆแล้วช่อเขาจะยาวกว่านี้แต่นี่เขาเพิ่งหัดออกช่อแรกนะก็มีจำหน่ายนะครับสวยงามแล้วก็ออกดอกในหอมฟุ้งเลยครับตัวนี้สำหรับคนที่ชอบไม้หอมก็ต้องเป็นตัวนี้แหละครับนำมาจัดจำหน่ายกันสำหรับสัปดาห์นี้ครับต้นสวยๆนะพึ่งแทงช่อแต่ถ้าหากว่าสั่งมาช้าก็อาจจะได้ไปต้นเปล่าแต่ไม่ต้องห่วงไม้ตัวนี้ออกดอกเก่งก็จัดจำหน่ายอยู่ที่200บาทครับไม้ใหม่สวยงามมากๆบางกอกสตาร์สเปคที่ส่งไปก็เป็นแบบนี้นะครับนี่สั่งมาก่อนก็ได้ที่แทงช่อไปตามกติกานะฮะนี่ช่อนี่ยาวฮะแต่ว่าเวลาออกดอกแล้วนี่ดอกหอมนะแล้วก็เป็นอะไรที่หอมไม่พอนะฮะก็ช่อเขาจะยาวมากนี่สเปคที่ส่งไปครับนำมาจัดจำหน่ายกันครับสัปดาห์นี้อัปเดตกล้วยไม้ประจำสัปดาห์ตัวต่อไปครับก็เป็นเจ้านี่เลยครับกุหลาบโคกิครับนำมาจัดจำหน่ายกันต้นสวยๆแบบนี้ฮะนี่โคกินี่ก็เป็นลูกผสมระหว่างกุหลาบโรเลนเซียกับกุหลาบเหลืองโคราชนะฮะมิตรชนขึ้นภาพรูปไว้ที่มุมจอก็สวยงามมากๆครับไม้เบอร์นี้มีน้องอยู่ท่านหนึ่งเอาไปปลูกเลี้ยงที่เชียงใหม่โอ้โหดอกออกมานี่แบบมันเสียดายอยากจะได้ไปอีกหลายๆต้นเลยเขาว่างั้นสวยงามมากออกดอกมาก็กุหลาบโคริโกกิครับไม้เมล็ดนะครับสีสันก็ไปลุ้นกันเอาเองแต่ว่าสวยทุกต้นครับเป็นไม้ที่ออกมาแล้วสวยงามครับคู่ผสมคู่นี้นะพ่อแม่พันถือว่าคัดสรรมาให้นะจัดไปครับอยู่ที่ถ้ามีดอกก็200ถ้าไม่มีดอกก็180บาทกุหลาบโกกินะครับช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาลเขาแล้วบางต้นบางสวนนี่ก็เริ่มเบ่งบานสวยงามแบบนี้ครับกุหลาบโกกิสัปดาห์นี้มิตรชนก็นำต้นนำมาจำหน่ายกันนะถือว่า
สำหรับคนที่ชอบไม้สวยๆน่ารักน่ารักนะครับก็ต้องเป็นตัวนี้แหละครับนี่ออกดอกสวยงามบานสะพรั่งโอ้โหสุดยอดไม้เลยครับนี่กุหลาบกุกิครับนำมาจัดจำหน่ายกันสัปดาห์นี้ครับต้นนี่ก็สเปคแบบนี้ประมาณนี้นะครับกุหลาบกุกินะก็สนนราคาก็200บาทครับเข้าสู่ฤดูกาลของเขาแล้วก็เป็นไม้ตอนะครับเอื้องข้างชมพูนะครับสัปดาห์นี้ก็นำมาจำหน่ายกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นดอกใหญ่มากนะเบอร์นี้เอื้องข้างชมพูคัดสรรสายพันธุ์มาให้แล้วนะสวยงามจริงๆนะครับสเปคตอก็ประมาณนี้นะครับในหยิบให้ดูเลยนะก็ไม้นี่เลี้ยงรอดสวยงามหมดแล้วนะเอื้องข้างชมพูนะก็นำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ครับท้ายๆฤดูนะก็จำหน่ายกันในราคาแบบกันเองไปเลยนะ80บาทครับจัดไปนะเอื้องข้างชมพูสเปคตอไม้สักแบบนี้นะนี่รอดแล้วนะ80บาทก็เรียกว่าเบาๆแล้วครับสัปดาห์นี้ไม้คุณภาพดีๆเรื่องข้างนี่โดยมากดอกจะไม่ใหญ่แบบนี้แหละครับแต่เบอร์นี้เขาคัดสรรสายพันธุ์มาแล้วนะ80บาทครับจัดไปเอานี่ครับว่านเพชรเชหึงนะนี่กำลังงามเลยอยู่ในกระถางแบบนี้นะรากเดินหมดแล้วนี่นี่งามงามมากมากรากเดินหมดแล้วก็สเปคแบบนี้ก็รอดแล้วนะครับนำไปฝูกเลี้ยงลงกระถางต่อได้เลยนะว่านเพชรหึงนี่ก็เป็นกล้วยไม้ที่มีสรรพคุณทางยานะบางคนก็เรียกว่านหางช้างนะนี่ต้นสวยมากครับสเปคนี่นำไปปลูกเลี้ยงนี่พร้อมเจริญเติบโตเลยมิตรชนก็ไปปลูกเลี้ยงไว้นี่ก็เรียกว่าใหญ่สวยงามแล้วนะครับนี่ก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับกระถางละบางกระถางเนี่ยใหญ่ยังไม่พูดราคาบางกระถางนี่แตกคอแล้วลงได้ไม่นานก็แตกคอแล้วนะต่างมาก่อนก็จะคัดต้นใหญ่ๆไปให้นะครับนี่ก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับเพชรเชหึงเผือกนะครับตัวนี้นะก็ราคาก็จะอยู่ที่200บาทครับเป็นเพชรเชหึงเผือกนะถ้าเป็นเพชรเชหึงธรรมดานี่ก็130บาทครับจัดไปก็ไม้ล็อตนี้เพิ่งออกมาจำหน่ายนี่เป็นแล้วยังจันสไลด์นะครับดอกนี่ไม่ต้องห่วงสวยงามมากๆจนขึ้นลูกไปที่มุมจอบก็เพิ่งจะนำมาจำหน่ายตานี้สัปดาห์แรกถึงจันสไลด์เนี่ยก็สวยๆเลยโอ้โหต้นงามมากเนี่ยอยู่ในกระถาง3นิ้วครึ่งแบบนี้นะรากเดินดีหมดแล้วบางต้นบางกระถางนี่โอ้โหแตกกอกันรึบพลับเลยสวยๆเลยก็นำมาจำหน่ายกันครับที่สนนราคาก็อยู่ที่เบาๆก็แล้วกัน150บาทครับจัดไปจันทบูรณ์สันไลท์ก็เป็นแกมมาโตฟิลัมนะครับดอกเขียวอยู่ในกระถาง3นิ้วครึ่งสวยๆเลยนะนี่ต้นนี้สมบูรณ์ฟื้นหมดแล้วอ่ะเรียกว่ากำลังแตกกอนะเองนำมาจัดจำหน่ายกันสัปดาห์นี้ครับคุณภาพไม่ต้องห่วงเลยไปปลูกไปเลี้ยงนี่ไม่มีตายรอดหมดแล้วไม้พวกนี้นะกระถางสวยๆแบบนี้นะนี่ต้นนี้ก็ปึ๊กปักเลยแกมมาโตฟิลัมตัวนี้เป็นตัวดอกเขียวนะครับนี่ดอกเขียวก็คือที่โชว์ให้เห็นนะฮะที่มุมจอนั่นแหละนะก็กระถางนะ150บาทกลับไปบางคนก็บอกว่าแกมมาโตเขียวบางคนก็บอกแกมมาโตเหลืองอ่ะเขียวก็เขียวเหลืองก็เหลืองไม่ว่ากันแต่ที่จะให้พามาชมวันนี้ก็คือความสวยงามของเขาเวลาที่เขาออกดอกนะครับดูครับสวยงามมากๆช่อนี่ยาวจริงๆนะสวยงามจริงๆครับแล้วก็ที่สำคัญครับแกมมาโตฟิลัมเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิดนะครับแต่ที่เจอที่บ้านเราที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายเนี่ยก็จะเป็นแกมมาโตไรเสือนะครับแล้วก็มีการมาผสมพันธุ์จนกลายเป็นแกมมาโตแคร์ก็มีนะก็เป็นอีกต้นนึงครับที่สวยงามมากๆครับแตกเหล่าแตกกอกันแล้วนะนี่รากกำลังเดินสวยๆเลยไม้เนี่ยสมบูรณ์นะไม่มีโรคไม่ภัยเลยกิ๊บเลยนะเป็นแกรมมาโตนะลายเสือตัวนี้สวยงามมากๆครับก็มิตรชนก็จัดจำหน่ายครับ150บาทครับตัวนี้ราคาเบาๆกันเองไม้เนี่ยถ้าเรียกว่าแตกกอแบบนี้นะแล้วนำไปปลูกไปเลี้ยงต่ออีกหน่อยไม่นานก็ออกดอกแล้วครับนี่ฮะแกมมาโตสวยงามมากนะแกมมาโตลายเสือครับ150บาทสำหรับสัปดาห์นี้ก็
เหลืองตรังนะครับก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งซึ่งฟอร์มสวยมากครับนี่ยังบานไม่เต็มที่นี่กลมบล็อกแบบนี้ต้นเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเขามีหลากหลายสีสันแล้วครับนี่สองลักษณะนะใบนี่ก็โอ้โหสมบูรณ์มากๆอวบอิ่มแบบนี้นะครับนี่เหลืองตรังสัปดาห์นี้ก็เรียกว่าสวยงามจริงๆนะก็เป็นอีกเบอร์นึงที่มิสเตอร์ชนนำมาจำหน่ายนะ350บาทครับนะสวยๆเลยนะกีบดอกนี่หนาปักเลยนะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบหนาจริงๆแล้วก็กีบดอกนี่กลมแข็งเป๊กนะโอ้โหดูกันใกล้ๆครับสวยงามมากเรืองตรังนะครับนี่ถัดไปครับมาครับนี่ก็เป็นเหลืองปลาจีนนะครับแต่เป็นเหลืองปลาจีนเผือกนะครับยังมีนะนี่ต้นสวยมากๆนะดอกเผือกสวยงามจริงๆนะเหลืองปลาจีนเผือกครับก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับตัวนี้ก็ต้นหนึ่งก็400บาทนะฮะหายากนะครับไม้สเปคสวยๆเหลืองปลาจีนเผือกครับก็นำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้นะครับถ้ามีรูปมิตรชนก็จะขึ้นรูปไปที่มุมจอให้นะครับสวยๆเลยก็หลายๆคนซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันก็ติดอกติดใจนะครับไม้ดีๆมีคุณภาพอย่างนี้นะต้นสวยงามมากนะก็400บาทครับปลาจีนเผือกครับ400โอแม่เจ้ารีบเลยนะครับมีจำนวนจำกัดพี่เจริญบอกว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับโอกาสดีๆนาทีทองแบบนี้ไม่มีหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วบางต้นก็โอ้โหดูฟอร์มสวยงามจริงๆจัดไปครับ400การ์ตูนก็ยังมีนะครับนี่ฮะเริ่มแทงช่อแทงดอกกาบสวยๆแบบนี้เลยนะก็ช่วงนี้เริ่มเป็นฤดูกาลของเขาแล้วนะสวยๆแบบนี้นะนี่ขาวการ์ตูนก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับขาวสตูนสเต็กแบบนี้ดอกสวยๆนะกระถางก็ตามสภาพนะครับแบบนี้เลี้ยงเรียกว่าตามสภาพก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับ250บาทเช่นเดียวกันครับขาวสตูนดอกใหญ่ดีเหลือเกินนะกระถางก็อยู่ในกระถางแบบนี้นะเรียกว่านำไม้ช่วงนี้ดอกใหญ่ๆสวยๆมาจำหน่ายกันนะนี่ขาวสตูนดอกใหญ่สวยมากนะก็สเปคไม้ก็เป็นไปตามภาพนี้นะแล้วมาจัดจำหน่ายกันขาวสตูนก็300บาทเช่นเดียวกันครับตัวนี้เบอร์นี้ดอกใหญ่มากมากก็เป็นเรื่องมัทฉาเหลืองนะครับสวยงามมากมากนะดูครับดอกโอ้โหสะใจฮะดูชอบนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ครับต้นเนี่ยดูครับนี่สภาพต้นเนี่ยไม้พวกนี้ต้นจะดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะอวบอิ่มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาออกดอกนี่แม่มันได้ใจสะใจก็มีจำหน่ายนะครับสัปดาห์นี้นำมาจัดจำหน่ายกันสนุนราคาก็อยู่ที่180บาทครับคัดต้นเปล่าไปนะครับเพราะว่าถ้ามีดอกก็จะติดดอกไปให้แล้วกัน180บาทครับสวยๆเลยก็อดที่จะนำมาจำหน่ายกันไม่ได้นะครับกับไม้สวยๆเป็นไม้ที่เรียกว่าโอ้โหใครที่ชอบไม้สายพันธุ์แท้ๆนะครับแล้วก็ดอกใหญ่ๆเบอร์นี้ใหญ่กว่าปกติเยอะนะดอกเนี่ยสวยงามมากๆเป็นเอื้องเงินหลวงนะหรือว่าฟอร์มาซุมนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำมาปลูกเลี้ยงมาพัฒนาสายพันธุ์กันให้เลี้ยงง่ายขึ้นนะเนี่ยดูครับต้นไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่เถอะทะแล้วก็ดอกนี่ใหญ่มากๆนะฟอร์มาซุมหรือว่าเอื้องเงินหลวงนะเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่มิตรชนชอบมากนะเพราะว่าน่ารักนะนำปลูกเลี้ยงเนี่ยก็ให้ดอกได้ต่อเนื่องเกือบทั้งปีไม้พวกนี้ออกดอกเก่งนะครับปรับปรุงสายพันธุ์แล้วก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับที่ราคา150บาทครับเบาๆสวยๆนะฟอร์มาซุมเอื้องเงินหลวงครับตัวนี้ก็เป็นไม้ป่าสายพันธุ์แท้นะนำมาปรับปรุงสายพันธุ์แล้วนะครับปลูกเลี้ยงง่ายขึ้นแล้วก็ดอกสวยงามนะเอื้องช้างนาวซึ่งก็เป็นไม้ที่ในสายตามิตรชนเนี่ยก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายปลูกง่ายแล้วก็นำไปปลูกไปเลี้ยงกันเนี่ยไม่ผิดหวังได้ดูดอกเกือบทุกปีนะสวยๆเลยครับนี่เอื้องช้างนาวนะครับมิตรชนก็เคยทำคลิปให้ชมไปแล้วนะสวยงามมากๆนะหรือว่าเอื้องตาควายบางคนก็เรียกแบบนั้นแตกลำแตกกอกันบางกอนี่สวยงามแน่นี่แตกเราแตกกอกันต้นกำลังสวยเลยนะเขียวปัดนะขอนำมาจัดจำหน่ายครับตัวนี้ก็จัดจำหน่ายกันที่ราคา150บาทครับเบาๆเลยสัปดาห์นี้ก็เป็นไม้ป่านะครับนำมาปลูกเลี้ยงเอื้องเก้ากิ่วนะบางคนก็เรียกคำกิ่วผมไม่ว่ากันเรียกอะไรก็ไม่ผิดฮะนะนี่ฮะลำนี่สวยงามมาก
เนี่ยสมบูรณ์กริบเลยฮะก็นำไปปลูกเลี้ยงเนี่ยโดยมากเขาก็จะไปปลูกติดกับต้นไม้นะนี่ก็เดี๋ยวมีดอกหลงๆให้เห็นด้วยนะก็นำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้นะฮะเดี๋ยวดูดอกกันดีกว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกตระกูลเอื้องสายพวกเดียวกับคล้ายๆกับพวกเหลืองจันนะฮะนี่เดี๋ยวดูเขานี่มีดอกให้เห็นหยิบมาให้ดูมันหลงฮะจริงๆไม่ใช่ฤดูกาลของเขานี่ฮะสวยงามมากไม้ตัวนี้คำกิ่วหรือว่าเก้ากิ่วดอกสวยงามมากก็ถือว่านำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้สวยๆเลยนะก็กระถางละนะครับกระถางละ200 บาทจัดไปก็เป็นเขากวางแดงนะครับสเปคอยู่ในกระเช้าพลาสติกแบบนี้นะก็ยังมีจำหน่ายนะสเปคต้นนี้ก็เป็นไม้ที่พร้อมออกดอกนะบางส่วนก็เริ่มแทงช่อแทงดอกแล้วนะเขากวางแดงนะครับหายากนะครับไม้เบอร์นี้ไม่ค่อยมีใครทำแล้วปัจจุบันเนี่ยผสมฝักออกมาเพื่อที่จะเพาะพันธุ์เนี่ยก็ไม่ค่อยติดนะหมันกันทั้งหมดหรือเป็นอากาศร้อนก็ไม่รู้นะมิตรชนก็พยายามผสมอยู่นานเหมือนกันก็ไม่ได้ต้นพอติดฝักให้ดีใจอยู่วันสองวันก็ร่วงไปนะครับก็เป็นไม้ที่หายากและปัจจุบันนี้ก็ทำยากนะก็จัดจำหน่ายในราคาต้นละนะอ่ะ300 บาทครับจัดไปล็อตสุดท้ายเหลือไม่กี่ต้นนะไม่ถึง10 ต้น300 บาทครับก็เห็นดอกแบบนี้นะครับก็เป็นไม้ที่เป็นไม้แคระแหละครับนะก็เป็นแคทริยาที่เล็กที่สุดนะจิ๋วแต่แจ๋วนะเรียกว่าน่ารักนี่มิตรชนถ่ายใกล้เฉยๆนะครับนี่เกาะต่อสภาพสเต็กแบบนี้นะออกดอกช่วงนี้ถึงฤดูกาลออกดอกของเขาแล้วออกดอกกันพรึบพรับเลยเซอร์นัวนะครับก็เป็นไม้มาจากโซนบราซิลนะครับนี่เขาปลูกเลี้ยงไว้จำนวนหนึ่งนะครับบางตอที่ออกดอกเยอะๆนี่สวยงามมากๆอ่ะเดี๋ยวไปดูตอที่ออกดอกเยอะๆกันครับปลูกไว้นี่น่ารักนะเป็นไม้แคระดูเขาออกดอกแม่สุดยอดแล้วครับนี่แคทริยาเซอร์นัวครับนี่ออกดอกพรึบพรับเลยตอหนึ่งแม่สีสันจิ๊ดจ๊าดได้ใจเลยครับนี่ก็จัดไปครับที่ตัวนี้ราคาสูงนิดนะครับ300 บาทครับเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากอยู่เหมือนกันนะก็300 บาทครับเซอร์นัวก็สำหรับคนที่เลี้ยงไม้ที่ออกดอกเก่งๆนะฮะมีตัวชนก็แนะนำเลยครับรุยชินารี่เบอร์นี้เป็นรุยชินารี่ออกสีบลูนะครับบางคนก็บอกว่าสีม่วงบางคนก็บอกสีชมพูอ่ะตาคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ฮะมีตัวชนมองก็เป็นสีบลูนะออกดอกมาเนี่ยเป็นที่นิยมคนชอบทำกันมาหลายเบอร์แล้วนะก็อันนี้ก็เป็นเบอร์ของสวนวีรวุฒิเขานำมาจัดจำหน่ายนะปลูกเลี้ยงไว้งามมากๆนะออกดอกนี่เป็นไม้กอนะสวนวีรวุฒินี่เวลาเขาปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นี่เขานิยมปลูกไว้กระถางหนึ่งเนี่ยเขาจะใส่หลายต้นอยู่นะบางกระถางนี่3 ต้นเลยก็มีนี่ไม้พวกนี้นะถ้าหากว่าปลูกเลี้ยงเดียวๆนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าปลูกเลี้ยงไว้นานๆสักพักนึงพอเป็นพุ่มเป็นกอดูเขาออกดอกครับนี่สวยงามมากๆนี่เขาขยันออกดอกครับออกดอกเก่งพวกนี้สวยงามออกดอกเกือบทั้งปีนะพักตัวก็พักไม่นานนะก็เป็นที่นิยมเป็นไม้ถือว่าเป็นไม้ใหม่นะครับก็มีการทำผสมพันธุ์กันหลายคนนะบางช่วงแรกๆเนี่ยก็ออกมาเป็นสีขาวๆนะหรือชินรีช่วงแรกๆเลยแต่ช่วงหลังมีการพัฒนากันบางเบอร์ในต้นใหญ่มากนะการพัฒนาผสมสายพันธุ์ไม้เนี่ยคู่ผสมเนี่ยอาจจะเหมือนกันแต่ลูกที่ได้มาก็แตกต่างกันเนาะพ่อแม่คนละต้นนะครับก็แล้วแต่ครับบางคนออกมาขี้เหร่ก็ขี้เหร่เลยบางคนออกมาสวยก็สวยเลยก็จัดจำหน่ายครับตัวนี้ลุยชินารี่นี่จัดจำหน่ายเบอร์นี้นะครับ200 บาทนี่ก็เป็นลุยชินารี่อีกเบอร์นึงฮะซึ่งดอกจะใหญ่กว่าอีกนิดนึงนะก็เป็นสีบลูเหมือนกันดอกใหญ่กว่านะครับแล้วก็สีนี่สวยมากออกไปทางเขาแกะซะเยอะนะแต่ที่สำคัญนะเบอร์นี้เนี่ยหอมนะครับโดยมากก็จะหอมทุกเบอร์แต่เบอร์นี้หอมอย่างโดดเด่นนะก็สเปคนี่เกาะต่อสวยๆเลยครับนี่ดูนี่ออกเวลาเขาออกดอกไหมต้นเขานิดเดียวดอกเขาแหมสะใจสวยงามมากๆครับรุยชินารี่สเปคนี้เกาะต่อนะครับนำมาจัดจำหน่ายกันสเปคที่จะส่งไปถึงแฟนๆก็ประมาณนี้ครับนี่ออกดอกแทงช่อกันนี่ก็แทงช่อเห็นไหมนี่นี่แทงช่อแล้วไปบานที่บ้านท่านเอาแล้วกันรุยชินารี่เบอร์นี้ก็ต่อสวยๆน่ารักแบบนี้ก็200 บาทครับจัดไปสัปดาห์นี้มิตรชนนี่ก็ต้องเอาของแปลกมาจำหน่ายกันอีกแล้วนะสำหรับการพัฒนาไม้บ้านเราเนี่ยไม่หยุดนิ่งนะฮะเข
ขาก็มีคนเอาเจ้าพาราฟาแลนครับเพอร์เพนทิลนะครับมาผสมกับเจ้าแวนด้าหลุยชินารีนะครับตัวนี้เป็นลูกของหลุยชินารีอีกทอดนึงอ่ะพัฒนากันไปอีกนี่เพิ่งเห็นดอกนะนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ไม้ต้นนิดเดียวก็เพิ่งหัดออกดอกนะเดี๋ยวพอเลี้ยงปลูกใหญ่ขึ้นเนี่ยช่อเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะก็สำหรับคนที่ชอบสะสมไม้สายพันธุ์แปลกๆนะก็มีจำหน่ายนะนี่เป็นลูกผสมระหว่างพาราฟาแลนกับลุยชินารีอีกทีนึงนะก็เห็นช่อเห็นดอกกันไปแล้วนะนำมาจัดจำหน่ายกันครับสัปดาห์นี้ไม้แปลกๆไม้ใหม่ๆหายากๆแบบนี้ก็จัดจำหน่ายกันอยู่ที่ราคา250บาทครับสะสมกันนะปลูกเลี้ยงไว้ต้นใหญ่ก็จะดอกก็จะใหญ่สวยขึ้นใบนี่ก็ยังไม่ทิ้งทรงของพาราฟาแลนนะจัดไปครับ250บาทไอยาเลสแดงครับไม้หายากนะนี่ครับปลายรากนี่แดงแป๊ดนะไอยาเลสแดงถือว่าก็มีผู้รู้นะมาคุยกับมิตรชนมิตรชนก็ลองดูแล้วมันจริงนะก็ถือว่าถ้าดอกมันไปทางไหนรากมันจะไปทางนั้นนะแต่ว่าอันนี้เป็นหลักการคร่าวๆใช้สำหรับเดานะเปอร์เซ็นต์ผิดก็มีบางครั้งก็ปราบเซียนเหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไปตามหลักการนี้แหละครับไอยาเลสแดงครับมีมาจัดจำหน่ายสัปดาห์นี้ก็เหลือไม่เกินอ่ะปีว่าไม่เกิน50ต้นอ่ะต้นสวยๆตั้งมาก่อนคัดไปก่อนเนี่ยนะสวยงามมากๆครับไอยาเลสแดงเนี่ยก็เป็นไม้ที่หายากนะโดยมากเนี่ยที่เราพบกันในป่าตามธรรมชาติทั่วไปเนี่ยก็สีจะออกโทนชมพูหรือบางทีก็เผือกไปเลยเผือกก็หายากนะก็นำมาจัดจำหน่ายครับไอยาเลสแดงสัปดาห์นี้ก็ใกล้จะหมดแล้วดั้มไปเลย200บาทนะถือว่าไม้หายากๆแบบนี้ราคาแบบนี้หาซื้อกันไปปลูกไปเลี้ยงสะสมกันไว้ไม้ปัจจุบันเนี่ยเริ่มหายากขึ้นทุกทีครับ200บาทครับก็เป็นเรียกว่าจองช่องมิตรชนไปเลยนะไม้ตัวนี้ออกดอกทั้งปีจริงๆนะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะดอกจะน้อยๆหน่อยนะก็เป็นเจ้าวุฒิพันธ์แหละครับเป็นลูกผสมระหว่างช้างกับบางกอกซันเซ็ตบางคงก็เรียกช้างบางกอกนะสวยงามมากๆนะนี่เวลาออกช่อออกดอกจริงๆแล้วถ้าเลี้ยงไว้ต้นใหญ่กว่านี้นะช่อเขาก็จะยาวใหญ่กว่านี้นะช่วงนี้ก็พักตัวนิดนึงถ้าสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยก็ต้นเขียวปัดสมบูรณ์ก็จะพยายามคัดที่แทงช่อแทงดอกไปให้นะยิ่งเลี้ยงไว้นานในต้นโหทรงสวยงามมากสำหรับคนที่ชอบใบประเภทอวบน้ำน้องๆช้างเนี่ยนะแล้วก็ออกดอกมาสวยที่สำคัญมีกลิ่นหอมซะด้วยนะก็ต้องเป็นเบอร์นี้แหละครับนะช้างวุฒิพันธ์นะสวยงามมากๆครับต้นกำลังปึกปักเลยนะก็200บาทครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวครับที่มิตรชนชอบนะเวลาออกช่อออกดอกทรงนี่โหเป็นเหมือนหางกระรอกเลยนะกลมบล็อกแล้วที่สำคัญเป็นสายเลือดของเจ้าบางกอกซันเซ็ตอีกตัวนะครับเขาก็นำมาพัฒนากันต่อไม่หยุดและคนไทยเนี่ยนำเอาบางกอกซันเซ็ตมาผสมกับพวกไอ้เจ้าแวนด้านะตัวนี้เป็นไม่ใช่แวนด้านะมาผสมกับแอสโคเซนด้าซึ่งโอ้โหเวลาออกดอกให้ดอกดกสมกับเป็นลูกของเจ้าบางกอกซันเซ็ตแหละครับนี่ฮะบางต้นก็2ช่อบางต้นก็ช่อเดียวแต่ที่สำคัญนะออกดอกดกไม่พอนะเวลาบานออกมาสีสันนี่มันจี๊ดจ๊าดได้ใจครับนี่ฮะดูสีสันของเขาโอ้โหนี่นกจิกยอดไปนะถ้านกไม่จิกยอดให้สวยอ่ะไปดูอีกต้นฮะนี่ช่วงนี้ถ้าอากาศไม่ร้อนนี่ช่อจะใหญ่จะยาวสวยงามกว่านี้นี่ก็เป็นลูกผสมเอสโคเซนด้านะครับกับเจ้าบางกอกซันเซ็ตนะฮะสวยงามจริงๆฮะก็นำมาจัดจำหน่ายครับสำหรับคนที่ชอบกล้วยไม้ที่ออกดอกเก่งๆนะเรียกว่านำไปปลูกไปเลี้ยงเนี่ยก็ไม่เสียเวลาปลูกเลี้ยงไม่เสียใจได้ดูดอกแน่ๆนะบางคนบอกโอ้โหไปปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นดอกก็เลยหมดท้อหมดกำลังใจไปที่สำคัญการเลือกไม้ไปปลูกเลี้ยงเนี่ยสำคัญนะต้องเลือกไม้ที่ออกดอกเก่งๆนะนิสัยของเขาออกดอกเก่งยังไงเราดูก้านช่อเนี่ยถ้าก้านช่อทีๆเดี๋ยวแทงเดี๋ยวมาทุกกับใบแบบนี้ฮะก็เรียกว่ามีโอกาสได้ชมฝีมือการปลูกเลี้ยงอาจจะไม่เก่งกาจฉกาจฉกรรจ์แต่ได้ดูดอกแน่ๆนะเบอร์นี้ก็จัดจำหน่ายนะอยู่ที่ราคา200บาทครับจัดไปเข้าสู่ฤดูกาลของเขาแล้วนะครับนี่เจ้าลูกผสมระหว่างกุหลาบโรเลนเซียกับกุหลาบควินนี่ฮะเห็นแทงช่อแทงดอกกันแบบนี้แล้วปริ่มๆละเริ่มมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ตัวครับที่สวยงามมากๆนะออกมานี่ก็สไตล์แบบกุหลาบกระเป๋าปิดนะมิตรชนถ่ายรูปดอกให้ดูเดี๋ยวขึ้นไว้ที่มุมจอสวยงามมากๆครับออกมานี่ที่สำคัญหอมได้สายเลือดพวกกุหลาบกระเป๋าปิดมาด้วยก็สมบูรณ์นะ
นิสัยของเขาเนี่ยบางทีได้ไม้ไปบางคนก็บอกแหมไม้พิการเลยบอกไม่ใช่ลักษณะการออกดอกเขาพิเรนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพอออกดอกมาแล้วเนี่ยมันสวยฮะช่อนี่ยาวมากๆนะเขาชอบออกดอกบริเวณยอดเลยนะไอ้ก้านใบยอดเนี่ยนิสัยเขาชอบออกดอกตรงนั้นแล้วก็ช่อยาวม้วนลงมาสวยงามฮะถือว่าเป็นไม้ที่แปลกเหมือนกันมีนิสัยแปลกๆเขาเป็นลูกผสมระหว่างกุหลาบลอเรนเซียนะครับนำมาผสมกับควินเควมินอลัมมิตรชนประกาศประชาสัมพันธ์ไปก็ได้รับความสนใจพอสมควรนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่หอมนะถืออีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมน่าปลูกเลี้ยงนะครับมิตรชนขึ้นรูปไปที่มุมจอแล้วกันสวยงามจริงๆจัดไปครับ200บาทเป็นที่หลายๆหลงไหลนะครับเรียกว่าขนาดมิตรชนเองเนี่ยก็ชอบเขาอยู่ไม่น้อยนะเพราะว่าเป็นไม้หอมนะโหดที่สารก็มีการผสมพันธุ์กันออกมาเนี่ยถือว่าจำหน่ายเนี่ยไม่พอจำหน่ายผลิตออกมาได้เท่าไหร่นี่ไปหมดแล้วครับเพราะเป็นไม้ที่สวยงามได้หอมอ่ะชอบสวยงามมากๆครับและต้นเนี่ยก็ประเภทว่าเลี้ยงก็ไม่อยากนะช่วงนี้ก็เริ่มออกช่อออกดอกกันพรุ่งพลับไปหมดนะก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับก็สนนราคาก็ไม่แพงนะเนี่ยไปดูช่วงนี้อากาศจะกระทบร้อนหน่อยแต่ว่าความสวยความงามของเขายังอยู่นะนี่เห็นไหมก็บางส่วนก็เสียหายไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะก็ยังพอมีจำหน่ายคัดต้นสวยๆไปให้ได้นะนี่นี่โพธิสารครับก็นำมาจับจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเรียกว่าส่งท้ายอ่ะเพราะใกล้จะหมดล็อตแล้วนะถือว่าคนที่ชอบไม้หอมๆก็ต้องเป็นตัวนี้แหละครับจับจำหน่ายในราคาอ่ะ200บาทครับจัดไปแคทริยาสัปดาห์นี้ครับนี่ออกดอกสวยงามมากต้นนี้ก็สวยนะฮะพอร์ตออฟพาราไดซ์นะครับนี่ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่อมเขียวอมเหลืองสวยงามมากๆแล้วนี่โอ้โหดอกใหญ่นี่2ดอกเลยฮะเราดูแปลงปลูกนะเขาพอมีดอกปริมๆแบบนี้ก็จะส่งไปแบบนี้เห็นมั้ยฮะมีดอกแบบปริมๆสวยๆแบบนี้เลยนี่พอร์ตออฟพาราไดซ์ครับไม้ตัวนี้มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะครับนี่กลิ่นไม้หอมสวยงามจริงๆก็นำมาจัดจำหน่ายกันสัปดาห์นี้ครับแคทริยาพอร์ตออฟพาราไดซ์150บาทครับสวยงามมากอันนี้ก็นำมาประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับเนสซิแร็กซี่ตัวนี้เป็นไม้หอมนะโอ้โหเข้าไปดมใกล้ๆนี่หอมฟุ้งเลยแหละนะสำหรับคนที่ชอบกล้วยไม้หอมก็ต้องเป็นตัวนี้แหละครับนะมีกลิ่นหอมนะก็150บาทครับเริ่มออกดอกออกช่อกันแล้ว150บาทเนสซิแร็กซี่นะครับนี่ตัวนี้ครับเมียนมาซันเต็ดนะดอกใหญ่มากนี่สีสันนี่ได้ใจนะสวยงามจริงๆเมียนมาซันเต็ดนะสวยมากๆเลยครับมิตรชนมาเยือนชมใกล้ๆเนี่ยนะถือว่าสุดยอดไม้แล้วครับนี่หายากนะไม้ที่จดทะเบียนรายชื่อแล้วสวยงามแบบนี้นะครับก็จัดจำหน่ายครับ150บาทครับเมียนมาซันเต็ดนี่ก็เป็นอีกตัวครับไพทูนดีไลท์นะสวยๆเลยนะครับนี่ก็มันก็จะคล้ายๆกันกับพวกทองสุพรรณนะแต่ว่าทองสุพรรณเนี่ยปากนี่เขาจะส้มเกือบทั้งปากนะอันนี้เขาแตกต่างกันนิดหน่อยนะไพทูนดีไลท์นะครับก็นำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้นะครับอีกเช่นกันนะเริ่มออกดอกแล้วนะก็สนนราคาก็150ครับไม่มีดอกส่วนเจ้าตัวนี้ครับก็เป็นทองสุพรรณครับที่มิตรชนบอกว่ามันแตกต่างกันนิดหน่อยอันนี้ก็ปากเขาส้มเกือบหมดเห็นไหมฮะก็เป็นไม้ที่เรียกว่าออกดอกเก่งนะฮะของสุพรรณนี่ก็เรียกว่าออกดอกบ่อยมากเอาไปเลี้ยงนี่ก็ถ้าไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะให้อาหารต่อเนื่องนะก็จะได้ชมดอกเขาอยู่เกือบแทบทุกลำอะดูประวัติการออกดอกลำเก่าๆเห็นไหมครับแทงต้นมาเนี่ยแทงหน่อใหม่มาปั๊บเนี่ยก็ออกดอกให้ชมทันทีนะก็150บาทเช่นกันช่วงนี้ประชันโฉมดอกกันเลยเนี่ยสวยๆเลยครับนี่ก็นำมาจัดจำหน่ายกันสัปดาห์นี้ครับนครชัยศรีเลสนะออกดอกเรียกว่ายาวนานมากๆนะก็ถือเป็นกล้วยไม้อีกตัวครับที่นำไปปลูกเลี้ยงนี่ก็รับรองว่าได้ชมดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะครับตัวนี้สุดยอดนะครับนครชัยศรีเลสก็นำมาจัดจำหน่ายกัน150บาทเช่นเดียวกันคนที่ชอบกล้วยไม้ที่มีสีสแปดหน่อยๆนะครับก็ต้องเป็นตัวนี้แหละครับเนลแฮมเมอร์นะดอกสวยมากๆนะนี่เ
ถือว่ากรีบนี่ก็เรียกว่ามีลูกเล่นแพรวๆเหมือนกันนะก็เป็นไม้ที่เรียกว่าสะแป๊ดสีสันแลดูแปลกตานะครับมีเล่มสีเหมือนแลเงานิดๆนะสุดยอดไม้สวยงามมากนิวแฮมเมอร์ครับก็150บาทเช่นเดียวกันแคทเทอริยาสัปดาห์นี้ก็เป็นไม้ตัวครับที่มีสะแป๊ดเหมือนกันคล้ายๆกับนิวแฮมเมอร์แต่ปากตรงปากก็จะมีแต้มนิดๆนะแต้มเป็นแต้มชมพูนะลิตเติ้ลแฟรี่นะครับตัวนี้เป็นไม้ปันตานะครับสภาพแบบไม้ปันตาก็ดูคันนี้เป็นแบบนี้เป็นสายพันธุ์ไม้นะครับเริ่มแทงเข้าแทงดอกกันแล้วช่วงนี้เนี่ยไม้กิ๊บเลยไม้ใหม่นะตัวนี้เพิ่งแกะปันตาออกมา Little Fairy สวยงามจริงๆพอนำมาจัดทำนายกันอีกเช่นเคยนะนำมาสู่สายตาแฟนๆนะก็จัดไปครับที่150บาทครับดอกแคทเรียขนาดกลางนะครับออกดอกโดยมากก็จะเป็นช่อนะครับหลายๆดอกนะอันนี้อากาศเขาร้อนนะดอกก็อาจจะน้อยไปบ้างนะครับก็ลูกต้นแดงนะลูกต้นบางคนก็เรียกลูกต้นสวยๆเลยครับนี่นำมาจัดจำหน่ายกันนะฮะออกดอกเก่งครับไม้เล็กๆพวกนี้นะก็จัดจำหน่ายจำนวนราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่150บาทเช่นเดียวกันก็ท้ายคลิปครับก็เป็นไปตามกติกานะครับคนที่ชอบกล้วยไม้นิ้วนะฮะก็ยังพอมีกล้วยน้ำไม้นิ้วจำหน่ายเห็นไหมครับนี่ต้นสวยๆแบบนี้เลยนะครับต้นนี้อ้วนปักนะครับแล้วก็นำมาจัดจำหน่ายกันนี่เรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้นะครับไม้สวยๆแบบนี้ดูลำครับนี่หยิบขึ้นมาให้ดูเลยนะนี่เห็นไหมก็ลำนี่อ้วนปักต้นสวยเลยครับก็เป็นพวกเอื้องสายหลากหลายสายพันธุ์เลยครับมิตรชนก็นำมาจัดจำหน่ายฮะนิ้วละ25บาทเนี่ยเขาเรียกอย่างเงี้ยบางคนถามว่างงเอ๊ะไม้นิ้วนี่เอาไม้บรรทัดมาวัดนิ้วเดียวเล็กนิดเดียวไม่ใช่นะในกล้วยไม้นิ้วก็คือว่าเนี่ยเขาเป็นถ้วยขนาดเล็ก1นิ้วนะฮะแล้วก็มีต้นกล้วยไม้อยู่1ต้นอันนี้เขาเรียก1นิ้วแบบนี้นะฮะก็25บาทจัดไปต้นช้างนิ้วครับก็ยังมีจำหน่ายนะครับนี่อันนี้เขาเรียกช้างแดงระพีนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าต้นสวยๆเลยฮะนำมาจัดจำหน่ายกันเนี่ยกระถางหนึ่งก็จะมี2ต้นนะฮะสเปคที่จะส่งไปให้นะปฏิไม่ให้ท่านขาดคุณนะก็นิ้วหนึ่งมี2ต้นแบบนี้นะฮะช้างแดงระพีเนี่ยก็นิ้วละ50บาทก็คือมี2ต้นนะฮะจัดจำหน่ายว่าดูแลกันต้นสวยๆเลยช้างแดงระพีนี่ก็เป็นช้างรุ่นแรกๆแล้วครับที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ช้างแดงกันช่วงแรกๆนะเป็นไม้ที่เรียกว่าทรงต้นนี่จะไม่เหมือนกับปัจจุบันนะใบเขาก็จะเรียวยาวนะเวลาออกดอกนี่ออกดอกเก่งออกดอกเยอะนะกอใหญ่ๆนี่พรั่งพรูสวยงามมาก50บาทครับนิ้วนึงช้างแดงระพีสำหรับกล้วยไม้ช้างนิ้วนะครับก็ยังมีจำหน่ายนะครับหลากหลายสายพันธุ์เลยก็ตามกติกานะครับมิตรชนเนี่ยนิ้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น2ต้นโดยมากนะที่ปลูกเลี้ยงจะเป็นอย่างนั้นนะก็ไม่ให้แฟนๆขาดทุนต้นสวยมากก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเลยครับก็ไซส์ก็แล้วแต่เบอร์ไม้นะครับบางเบอร์ก็นี่ก็ใหญ่โตมโหฬารแล้วนะครับถือว่าเป็นไม้นิ้วอยู่นะสำหรับมิตรชนก็ไม่เอาเปรียบกันก็25บาทครับนิ้วหนึ่งถ้าเป็นไปได้นี่ก็ถ้าสั่งน้อยๆเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่าส่งนะก็แนะนำว่าสั่งทีก็สัก10นิ้วก็แล้วกันนะมีค่าส่งอยู่50บาทก็จัดไปครับสำหรับกล้วยไม้นิ้วอ้าวมาอีกแล้วครับวันนี้ขายไม่เกรงใจใครแล้วครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นอะไรไหมครับนี่อันนี้มันเอื้องสายนะแต่ละชนิดเนี่ยนะอาจจะท้ายๆฤดูเขาแล้วแต่ถ้าติดดอกจะพยายามคัดไปให้นะแต่ว่าคือขายไม้ขายสายพันธุ์เห็นไหมครับเนี่ยเอื้องสายเอื้องคลั่งนะแล้วก็เป็นพวกเนสเตอร์นะนี่ขายเลือกเหมาเลยนี่ก็สายหลวงใต้นะนี่เป็นพวกเนสเตอร์นะเนสเตอร์นี่ก็เป็นพวกเนสเตอร์บลูแหละนะแล้วก็เรียกว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้ฮะเอื้องสายเนี่ยตระกูลพวกนี้5ต่อนะจัดไปเลยนะครับที่300บาทนะค่าจะส่งขอแค่20บาทวันนี้มีประชาชนมาแบบไม่เกรงใจใครนี่ครับเรื่องสายแบบนี้เรียกว่า5ตอคอแบบนี้เลย300ค่าจะส่ง20จัดไป